สเต็ปแรกเลยนะถ้าเราเล่นดนตรีไม่เป็นนะขอให้เรานับ1 2 3 4อ่ะนะตอนเด็กๆเราเล่นเครื่องดนตรีอะไรไม่เป็นเลยแต่คุณครูสอนให้เราตบมือเป็นจังหวะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันเดินถือขวานมาอ่ะยิงลูกซองขึ้นฟ้าหันหลังมาด่าอะไรเนี่ยเห็นนะผมว่านะต่อให้ประตูเซเว่นอัตโนมัติเปิดไวแค่ไหนแม่งก็สู้ความไวของรถไม่ได้พุ่งเข้าไปประตูแม่งก็เปิดไม่ทันอยู่เมื่อไหร่ก็แล้วมาเออว่าไปเป๊ะไหมคะเออไม่เปล่าครับผมขับฟีโน่ไอ้ยังขับเข้าไปพนักงานถามเป๊ะไหมคะเอาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เว้ยเอ็ง เข้าเซเว่นห้ามใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเออถือว่าเจตนาไม่ดีอาจจะมาโจรกรรมหรืออะไรอันนี้เราเข้าใจได้ถูกปะ ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอาจจะเกิดแบบผู้อื่นอาจจะแบบได้รับความเดือดร้อนอาจจะหมาจะลุกร้ายหรือไปถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางอะไรเข้าใจได้ห้ามถ่ายรูปสินค้าอันนี้ก็เข้าใจได้เขาไม่ได้ห้ามขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนี่หว่าเออใช่เขาไม่ได้ห้ามขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนี่หว่าเออไม่ได้ระบุไว้เราสามารถขับเขาได้เขาห้ามใส่หมวกกันน็อกเข้าไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปถอดหมวกกันน็อกด้วยแค่นี้ก็ไม่ผิดกฎละเห็นปะใช่โอ้เป็นความคิดที่ดีจัด yes bravo bravo you the manเดี๋ยวก็มีดราม่าอีกอ่ะใครนะกินทุเรียนกับน้ำอารมณ์ตายไหมนี่โอเคนี่น่าสนใจนะกินทุเรียนกับเหล้าขาวตายไหมมันก็จะเริ่มแบบอะไรที่เราทำอ่ะมันจะอยู่กับที่ไม่ได้ละคอนเทนต์อ่ะมันต้องหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนึกออกปะถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวเงี้ยเราไปเที่ยวในตัวอำเภออ่ะมันก็คนดูก็สนุกแต่พอไปสักพักเราก็ต้องไปออกจังหวัดบ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างคราวนี้ก็ต่างประเทศละนอกโลกอะทีนี้นอกจักรวาลละมันก็มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เนี่ยที่เราเคยทำอะเราก็ต้องแบบว่าอันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้กินทุเรียนกับเมียคนอื่นตายไหมนี่อันนี้ต้องลองพี่มีใครกล้าทำไม่มีอันนี้คอนเทนต์ใหม่ล่าสุดเลยคุณเต้คุณฟังไว้นะอันนี้คอนเทนต์ที่ผมคิดให้เลยนะ oh no ไม่ใช่เต้ extend ไฟนะไอ้เต้รู้เลยว่าเต้ไหนเต้ที่เขาต้องใส่แว่นหน่อยผมก็ไม่ได้บอกเขาชื่ออะไรผมก็เคยบอกว่าเขาชื่อเต้เขาใส่แว่นแค่นั้นเองในประเทศไทยมีตั้งเยอะแต่ก็มีเหตุผลแต่เพื่อนผมเขาเป็นตัวเปิดนะคนนี้เขาเปิดตลอดไหมฮะเปิดตลอดเลยอ๋อเปิดตลอดเลยใช่เปิดตลอดคือเช้าๆมานี่เปิดละหาเรื่องแต่เช้าเลยเหรอเปล่าไม่เปิดได้ไงที่ขายเต้าหู้หน้าปากซอยเปิดร้านทุกวันขยันช่วยแม่ไปก่อนอ๋อเปิดร้าน20-30คนนี่คือเอาไม่อยู่นะทำไมครับก็เปิดร้านขายปลาท้องโกไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาหรอกไม่ได้ขายเปล่าโกะขายน้ำเต้าหู้ด้วยว่าคู่กับปลาต้มโกเต้ต้องใส่อะไรให้จ่ากินไม่ลงเลยวะไอ้เหี้ยมันไม่ไหวแล้วนี่คือคนปกติเอาผมไม่อยู่นะผมต้องแข่งกับคอมพิวเตอร์ประมาณเวลาแข่งกับหมากรุกอะเห็นปะผมมักต้องแข่งเดินหมากรุกกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณรูปแบบได้ถึง2,700,000รูปแบบคุณเชื่อป่ะผมอ่ะ
ไม่ต้องแข่งกับคอมพิวเตอร์เลยจริงๆไม่ครับผมเล่นหมากรุกไม่เป็นคือว่าตอบโจทย์ไอเราก็เดินว่อนโง่ๆกากๆเหี้ยๆตรงนี้ไม่ใช่อ่านโพซิชันเหี้ยอะไรสักอย่างนี้ถ้าเราได้แชมป์นี่คือมันจะฮามากเลยนะหาไม่เจอเลยเนี่ยผมเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าเจอข้างล่างใช่ไหมเอาไว้เลยครับเจ็บหมดไอ้ยังข้างกำแพงปะไอ้เนี่ยทำไมเมาส์ผมมันเบิ้ลสองทีวะเห็นว่าเมาส์ชอบเล่นเครื่องนี่คือสเต็ปหลบมันต้องได้ด้วยไงเอ๊ะเราซวยละทำไมอ่ะเราต้องออกขวาซ้ายสุดซ้ายสุดคือซ้ายเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเหรอแพงฝั่งนู้นอ่ะใช่มีสองคนโอ้เฮียละเราก่อนชาติหน้าฉันได้จริงๆเราเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกโอ๊ยมดเขาไปแล้วเสื้อเขียวอ่ะอยู่ชั้นสองเลยครับเสื้อเขียวชั้นสองแอบชัดเจนอยู่ด้านนอกอุ้ย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 มันอยู่ข้างนอกระเบียงเอาเหรอเจ้าเตียวซ่าว่ะ yes ของจริงอะของจริงฮะตัวไม่สองอะเพื่อนสองเลยค้างเข้าไปก่อนนะอย่าเข้ามาละเพื่อนเดี๋ยวคนละมุมที่มุมนี้แล้วนี่นะมันเป็นไงบ้างผมต้องออกหน้าต่างตันอยู่สวยเพื่อนเป็นไงสวยได้แท็กทีมอยู่ผมเข้มปะเออได้แท็กทีมอยู่สวยเลยอีกตัวลงมาเพื่อนเดี๋ยวหน้าต่างข้างล่างตัวลงเลือดน้อยเลือดกูกระโดดไปไม่มีเลือดเลยแม่งช้ารัวๆเลยผมว่าผมเดาเลยนะวงแม่งจบตรงนี้คือเอาจริงๆนะถ้าไม่ติดเรื่องที่แบบว่าผมยิงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะ MITS เอาผมเข้าทีมละอุ๊ยถ้าเอาผมไปอ่านเกมอ่ะบอกไปคือการอ่านของผมเนี่ยขาดมากไหนขอติ๊กเนี่ยติ๊กเหลืองเนี่ยนั่นคือเมืองสุดท้ายเลยวงบีบสุดท้ายเลยตรงนั้นเลยรู้เรื่องคือผมมองจากบนฟ้าลงจากเครื่องบินมาเนี่ยผมติ๊กได้เลยว้าวคือผมอ่านได้เลยบางทีก็อาจจะต้องดูวงแรกก่อนว่าทิศทางจะเป็นยังไงผมติ๊กได้เลยเนี่ยเด็กบางคนแม่งเชื่อเลยที่อยู่ฟังรออยู่รอเลยดูเดี๋ยวมึงดูเลยไอ้เด็กเหี้ยมึงดูได้เลยเพื่อนไม่มีเกาะเลยวะเนี่ยมาร์คเหลืองเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็จบเมืองนั้นมีบ้านผมมีเกาะก่อนหนึ่งนะได้ครับเอาหมดเลยเกาะอะไรก็ได้ข้างหลุมใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับจ่า100% เลยเหรอ200% 300%ไปถ้านายยังไม่มั่นใจเราจะให้นาย200% 300%นายจะประสบความสำเร็จแบบ 300%ถ้าเป็นเอเปกนะอุสไลด์ลงเขาฟืดไปเลยเช็คก่อนผมยังไม่อยากตายอยากดูวงสุดท้ายที่ผมหมายมั่นปั้นมือไว้ผมเดินเข้าไปเลยนะผมเช็คแล้วแม่งเงียบมากเลยรออยู่บนเขาให้โอ้ถ้ามีป่านนี้กูตายไปละมาเฮ้ยสามศูนย์เพื่อนหลุดมา1เสียงประมาณนี้นี่มาเอาบ้านก่อน
แต่บ้านเป็นมุมต่ำมากเลยนะเพื่อนเห็นปะเห็นวงปะเพื่อนอุ้ยเพื่อนขาดจริงวะขาดจริงวะขาดปะ 100% นะเออขาดวะจับเลยอ่ะขาดอ่ะบอกเลยคือถ้าผมยิงเก่งก็คือโอ๊ยถ้าผมยิงเก่งปุ๊บมีขาดกว่าจ้ามีขาดกว่าจ้าขาดแล้วมีขาดกว่าจ้าจ้ามันอยู่ข้างในบ้านมันเงียบจัดเลยตกใจเลยอัดท่อมผมมีนะฮะแกอัดผมไอสัตว์เอาดิสวยเพื่อนไปเลยซ้ำเพื่อนดิ300% 300% เรื่องวงอ่ะ 300% แต่เรื่องคนอ่ะไม่รู้เรื่องคนกูไม่รู้ก็ไม่ได้บอกว่าจะอ่านคนขาดนี่หว่าบอกว่าอ่านวงขาดบนเขาตรงนี้มีเพื่อนน่าจะเลยโอเคนี่ไงเฮ้ยข้างหลังยิงข้างเขาเพื่อนไม่เห็นตัวมันวะเออเนี่ย180 W เฮ้ยโดนปะอันนี้แค่คู่อุ้ยเฉียวหัวไปนิดเดียวอุ้ยไอ้เหี้ยปิดเปี้ยงเจอกันเดี๋ยวมึงเจอกันมึงยังไม่เข้าวงเดี๋ยวมึงเจอกันมันโดนเสือกมีซ้ายอ้อมนะเพื่อนโอเคขวาด้วยถ้าขวามีเนี่ยผมน่าจะตายแล้วเพราะว่าผมยืนเล็งสไนนานมากเป็นนาทีเฮ้ยเหยียดแม่เรียบร้อยหลังเข้า oh, no. จบเลยได้บัฟทิ้งผมไว้เพื่อนขาดครับเรียบร้อยเนี่ยแม่งหน้าหลังเลยว่ะเออเห็นว่าเนี่ยตัวขวาเข้าจริงด้วยอืม